สวัสดีครับวันนี้ผมวอบลัดไนท์นะฮะจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่คาเซกินะหรือคานิกิอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็ไม่ได้ดูด้วยโตเกียวกูเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลอะไรบ้างนะก็มารับชมกันเลยนะครับตัวนี้อีโวไม่ได้นะครับผมอ่ะค่าวางนะครับ850นะครับตัวนี้เวล70นะระยะอยู่ที่ 10.1 นะความเร็วในการโจมตีเนี่ย 4.5 นะครับว่าเร็วเลยนะเร็วเลยนะเนี่ยดาเมจ237นะครับถ้าเลเวลน้อยกว่านี้ก็น่าจะประมาณไม่ถึง100แล้วมั้งจะเป็นการตีแบบ3หรือ4ฮิตนะเดี๋ยวดูอีกทีดิ1 2 3อ่ะ3ฮิตนะครับตัวนี้นะครับตีตัดเลือดนะครับถ้าใครไม่มีมิสติกนะใช้ตัวนี้แทนได้นะครับเอาไว้ตัดเลือดได้แต่มันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะตัวนี้ดาเมจเยอะนะสบายหน่อยอัพตังได้รัวๆถ้าต่อไปนะครับที่อัพไปถึง4แล้วเนี่ยฮาคุจารัสนะครับแต่ใช้ตังต้อง 5,000 นะเพราะฉะนั้นคุณต้องอัพตังเยอะๆนะครับเอาตังมา2ตัวเลยก็ได้นะจะได้ไวๆหน่อยท่าใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเข้าไปตีนะครับผมใช้หางเข้าไปตีความเร็วตกเลยนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนมันตีช้าขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็นเดี๋ยวก็จะลดจาก 5.8 เป็น 5.4 ตอนนี้ดาเมจตันแล้วนะครับเลเวลตันไออัปเกรดตันนะฮะตอนนี้ดาเมจที่ 2,376 ความเร็วการโจมตีคูลดาวน์นะ 5.4 วิความกว้าง 17.2 นะครับใครที่ไม่มีตัวตัดเลือดนะแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแก้ขัดไปก่อนนะแทนกันได้แต่ต้องวางเยอะๆหน่อยนะมันอันนี้มันวางได้4ตัวนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย